อ้าวเอ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปิดร้านทิปขึ้นมาแล้วเกิดเน็ตหนูหลุดเนี่ยพี่ต้องชดใช้ป่าววะตรวจบัตรไหมคะ เอาเป็นว่าโชว์หน้าเฉยๆโชว์หน้าเฉยๆถ้าตีนกาเยอะไม่ให้เข้า เอ้ยเราก็ไม่ได้ดูเป็นผู้ชายแล้วทำไมเขาถึงแบบส่งสายตาล่าเราขนาดนั้นวะตอนหลังมาเลยมาเข้าใจว่าอ๋อเขาเป็นเลสเบี้ยนถูกใจใช่แต่เขาคือกาดเนี่ยต้องมาชิงตัวไปเลยนะ เขาดึงไม่ให้เขาไม่ให้ออกจากห้องน้ำครับนี่ถ้ากดกูลงชักโครกได้คงกดกูก็มาดูสิก็มาดูดิวู้ฮู้เย้เย้ครับตอนนี้เปิดผับทิปเลยค่ะหมายความว่าให้พี่เป็นผู้เปิดผับทิปเหรอครับโอ้ต้องเรียนรู้ระบบหน่อยนะจะเปิดร้านทั้งทีต้องเรียนรู้ระบบนิดนึงเดี๋ยวเจ๊งโต๊ะหน้าราคาเท่าไหร่กี่ดอกกุหลาบอย่างเงี้ยเหรอใครส่งทุเรียนมาได้นั่งอยู่ข้างๆเลยอะไรเงี้ยเหรอครับ ใช่มีความรู้สึกอยากเขาเรียกว่าโหยหาครับ มันโหยหาครับ เรียกว่าหื่นนั่นแหละ เรียกว่าหื่นนั่นแหละ เอ้ยน่ารักดีอ่ะทุเรียนของหนู ผมมีถ่วงทุเรียนด้วยเหรอขอบคุณมาก เปิดผับทิพย์เปิดผับทิพย์เย้เย้น่ารักดีได้ไม่ต้องไปสมัครที่ไหนร้านน่ะกูเปิดมั่งเองเลยก็ได้เปิดร้านตัวเองก็ได้ไม่ต้องมีใบอนุญาตด้วยปิดตอนไหนก็ได้ด้วยโอ้น่ารักดีว่ะใช่มันเป็นโลกที่เราสามารถสร้างความสุขได้ในบรรยากาศที่แม่งย่ำแย่แบบนี้ครับพวกเราเตรียมเครื่องดื่มกันน่ารักว่ะใบขวดอะไรคะขอเป็นด้วยพี่ชอบจังเลยพี่ชอบจังเลยโอเคทุกวันเสาร์โอเคไหมวันศุกร์งานเยอะวันศุกร์คนเยอะเกินไปเอาวันทุกวันเสาร์โอเคไหมชอบอ้าวเอ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปิดร้านทิปขึ้นมาแล้วเกิดเน็ตหนูหลุดเนี่ยพี่ต้องชดใช้ป่าววะตรวจบัตรไหมคะเอาเป็นว่าโชว์หน้าเฉยๆโชว์หน้าเฉยๆถ้าตีนกาเยอะไม่ให้เข้าหนูจอง5โต๊ะเลยเหรอคะโอ้โต๊ะ5เหรอฮะนึกว่า5โต๊ะเต็มจองหน้าห้องน้ำพี่เล่าเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำให้ฟังโอเคไหมโอ้วันนี้เล่าเรื่องโอเคนะเกี่ยวกับห้องน้ำมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไปเล่นโชว์น่ะอย่าเรียกว่าคอนเสิร์ตเลยในผับที่ที่ยะลาไปยะลาปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยก็ตัดผมสั้นอย่างนี้แล้วแล้วก็ใส่เสื้อผ้าก็ดูผู้หญิงนะแล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงเนาะแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่มีใครไม่พี่ยังไม่ได้ประกาศตัวว่าพี่เป็นเพศที่3นะปรากฏว่าก็เล่นดนตรีอยู่ข้างบนเวทีแล้วก็มองไปข้างหน้าเนี่ยครับก็จะเห็นมีสาวนางนึงเขายืนอยู่หน้าอกใหญ่มากนะแล้วก็มีเอวสะโพกพายทีเดียวเชียวและที่สำคัญคือเขามีตาที่สวยมากเลยเขาเป็นแบบเหมือนแขกอะเหมือนแขกขาวครับผมยาวตาสวยมากแล้วเขาก็จ้องพี่เขม็งเลยแล้วพี่ก็หมอกพี่ก็ไม่ได้ผงอะไรสายตาอะไรปกติเลยนะพอตอนท้ายพี่กำลังจะลงเหมือนอีกเพลงนึงนะเดี๋ยวจะร้องอีกเพลงนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวพบกับศิลปินท่านต่อไปอะไรเงี้ยเขามารอพี่อยู่ตรงข้างเวทีพอพี่ลงเวทีปั๊บเนี่ยตรงข้างบันไดเขาก็รอประจันหน้าพี่อยู่แล้วเขาเดินเข้ามาแล้วก็ยิ้มส่งยิ้มให้พี่ก็ยิ้มกลับแล้วก็โค้งให้แล้วเขาก็มองตาพี่เขม็งอีกเว้ยแล้วเขาก็ยิ้มนะตาสวยมากๆจริงๆเป็นผู้หญิงที่ตาสวยมากๆคือพี่ต้องหลบเลยอ่ะเพราะว่าด้วยความที่เขาตาสวยจริงๆแล้วเขาก็พูดว่าพักที่ไหนอ่ะส่งสายตาพักที่ไหนฮะแล้วพี่ก็บอกอ๋อก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้ละค่ะเขาบอกว่าจะไปหาอยู่ห้องไหนพี่ก็แบบโอ้โหแบบนั้นเลย Yahoo! แล้วพี่บอกโอเคนะเดี๋ยวเราขอเข้าน้ำก่อนนะพี่ก็ให้การ์ดเอาไว้พยักหน้าให้บอกการ์ดให้มาพากูไปห้องน้ำหน่อยอะไรเงี้ยพอออกจากประตูห้องน้ำมาประจันหน้าเธออีกแล้วคือเขาเกาะแขนเขาพยายามจะชวนไปที่ห้องซึ่งเราก็มองว่าเดี๋ยวนะ
พี่แค่คิดในใจเอ๊ะเราก็ไม่ได้ดูเป็นผู้ชายแล้วทำไมเขาถึงแบบส่งสายตาล่าเราขนาดนั้นวะตอนหลังมาเลยมาเข้าใจว่าอ๋อเขาเป็นเลสเบี้ยนถูกใจใช่แต่เขาคือกาดเนี่ยต้องมาชิงตัวไปเลยนะเขาดึงไม่ให้ไปเขาไม่ให้ออกจากห้องน้ำครับนี่ถ้ากดกูลงชักโครกได้คงกดแต่อยากจะฝากถ้าเกิดสมมติว่าเขาได้เข้ามาดูมีโอกาสได้เข้ามาดูหรือว่ารู้จักสุกัญญาขอบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่คุณทำให้เราประทับใจมากในฐานะที่เรารู้สึกว่ามีเลสเบี้ยนมาสนใจเรามีเสน่ห์สำหรับเลสเบี้ยนพอสมควรขอบคุณมากๆถ้าตอนนั้นเราไม่ได้แต่งงานคุณเสร็จเราแน่ บอกเลย ตอนนี้เจอกันก็ไม่ได้แล้วแต่งงานแล้ว เร็วมากในมือพี่จอมสันละลิกเราให้จอมฟังบ่อยเขาชอบฟังเรื่องประเภทนี้ว่าพี่เนี่ยแบบเป็นมีเขาเรียกอะไรนะมีประสบการณ์อะไรไปแบบว่าสัมมาเรอะไรที่ไหนไม่พี่ไม่ได้เป็นคนสัมมาเรเทมาแต่พี่เป็นคนเจ้าชู้พี่ชอบดูผู้หญิงสวยๆพี่ชอบเนี่ยทำประกันยังหมายถึงอะไรอ่ะประกันอะไรวะพี่ทำประกันชีวิตเพื่อพี่จะโดนเลสเบี้ยนกดลงชักโครกอะไรเงี้ยเหรอ พี่จอมหนีไป น้องบอกพี่จอมหนีไป พี่จอมไม่เป็นไรพี่จอมชอบพี่จอมรู้ว่าพี่ชอบผู้หญิงพี่จอมชอบทอม พี่ชอบผู้หญิงย่านน่ะอีตานั่นแหละเป็นทอมเกย์ผับทิพย์ผับทิพย์เดี๋ยววันเสาร์ผับทิพย์ทุกวันเสาร์ใครมีแนวคิดจะตั้งชื่ออะไรช่วยบอกด้วย เดี๋ยวเตรียมสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือกับแก้ม ใครมีกับแก้มอะไรก็ต้องโชว์ด้วยนะ2เตรียมเครื่องดื่มสำหรับตนเอง เดี๋ยวพี่เตรียมเพลงมาแล้วก็พี่เตรียมเครื่องดื่มของพี่โอเคใช้เวลา1ชั่วโมงในการเปิดผับโอเคเดี๋ยวเกมแบมทำค็อกเทลให้โอเคครับ น่ารักว่ะต้มจืดน้ำขิงหรอมันจะเมาไหมวะหยอกวอดก้าลงไปหน่อยก็ได้วะนัดนะทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งนัดแล้วเตรียมตัวเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะพี่จะได้มีร้านของตนเองนะหลังจากใฝ่ฝันมานานมากนะครับพี่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่วัยประมาณเนี้ยทีนเอทเลยนะครับว่าอยากมีร้านเหล้าของตัวเองไม่ใช่ไม่น่าเชื่อกูจะมีร้านเหล้าตอนนี้มีโควิดก็มาดูสิก็มาดูดิวู้วู้เย้เย้